นอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ15 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะเริ่มกันที่นายกรัฐมนตรีย้ำไม่มีปัญหางบประมาณเยียวยาโควิดยันนิ่งนอนใจดำเนินคดีแหล่งแพร่ระบาดโควิดเห็นใจแพทย์ป่วยมากขึ้นย้ำไม่ปิดกั้นเอกชนนำเข้าวัคซีนค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ว่าในเรื่องการเยียวยาประชาชนในช่วงบ่ายจะหารือเพิ่มเติมกับทีมเศรษฐกิจว่าจะสามารถใช้งบประมาณต่างๆได้มากน้อยเพียงใดโดยต้องนึกถึงว่ารัฐบาลมีงบประมาณอยู่แค่ไหนแต่ยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณค่ะส่วนที่มีการโจมตีรัฐบาลที่ไม่เปิดให้เอกชนนำเข้าวัคซีนโควิดได้มอบให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการโดยตั้งคณะกรรมการในการนำวัคซีนทางเลือกเข้ามาพร้อมขอให้เข้าใจเรื่องวัคซีนไม่ใช่เพราะเราจองช้าหรือมีจำนวนน้อยเกินไปแต่ทุกอย่างพัฒนาไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยจะเร่งรัดฉีดให้เร็วที่สุดตามโควต้าที่ให้ไปทางนี้แอปพลิเคชันหมอพร้อมจะเริ่มให้ลงทะเบียนวันที่1 พฤษภาคม 2564หวังจะให้เข้าถึงประชาชนในประเทศโดยเร็วด้านแพทย์กะด้านแผนการจัดหายาฟาวิพิราเวียนะคะนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลายคนเข้าใจว่าขาดแคลนแต่รัฐบาลมีการจัดเตรียมแผนสำรองไว้แล้วแต่อย่างไรก็ตามจะต้องใช้มาตรการเดิมที่มีอยู่คือการสวมหน้ากากเว้นระยะห่างล้างมือขณะที่การติดตามสำนวนคดีเกี่ยวกับเรื่องแหล่งแพร่ระบาดต่างๆนั้นรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและได้กำชับให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปดำเนินการแล้วก็พบมีการลงโทษไปบ้างแล้วและจะต้องมีการตรวจสอบหาเจ้าของที่แท้จริงของสถานบริการต่างๆส่วนกรณีที่มีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อจำนวนมากนั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าต้องเข้าใจว่าติดมาอย่างไรคงไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนมาต้องเห็นใจเช่นเดียวกับทหารตำรวจที่ไปดูแลเรื่องการตรวจจุดสกัดดูแลผู้ชุมนุมที่นี่แหละที่มีการแพร่ระบาดแล้วติดเชื้อมาก็ต้องเห็นใจและต้องดูแลบุคลากรเหล่านี้ทั้งนี้หลายครั้งที่ตนพูดอาจจะพูดเร็วไปนิดเพราะมีหลายเรื่องที่ให้ต้องคิดต้องขอโทษด้วยตนจะพูดให้ช้าบางครั้งพูดถูกบ้างผิดบ้างพูดไม่ชัดบ้างก็ขอให้เข้าใจด้วยแล้วกันตนพยายามเต็มที่ด้านกระทรวงสาธารณสุขจัด20 คู่สาย 1668จัดการเตียงรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เผยรอบ10วันรวม 2,476 สายค่ะนายแพทย์สมศักดิ์อัธศิลป์อธิบดีกรมการแพทย์ให้สัมภาษณ์ว่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มอบให้กรมการแพทย์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพประสานความร่วมมือกับกลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดศูนย์บริหารจัดการเตียงรองรับผู้ป่วยผู้ติดเชื้อโควิดและเปิดสายด่วน1668จำนวน20 คู่สายเพิ่มจากสายด่วน1669และสายด่วน1330โดยระดมบุคลากรการแพทย์จิตอาสาทั่วประเทศมาช่วยรับสายรอบ10วันรวม 2,476 สายและโทรเยี่ยมติดตาม 2,307 สายผู้ติดต่อขอเตียง 1,204 คนรับเข้ารักษาในโรงพยาบาลแล้วเหลือสีเหลืองประมาณ50คนนายแพทย์สมศักดิ์กล่าวอีกว่าในการรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเข้ารับการรักษาจะมีการคัดกรองและแบ่งผู้ติดเชื้อออกเป็น3ระดับค่ะคือสีเขียวไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยอายุไม่มากไม่มีโรคร่วมจะส่งดูแลในโรงพยาบาลสนามหรือหอผู้ป่วยเฉพาะกิจค่ะส่วนสีเหลืองคือผู้ป่วยที่มีอาการปานกลางและสีแดงคือผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจะรับไว้รักษาในโรงพยาบาลทั้งหมดที่ผ่านมาเตียงที่เพิ่มได้จำนวนมากและเร็วคือฮอสพิทอลและโรงพยาบาลสนามรับเคสสีเขียวได้อย่างปลอดภัยและรับเคสสีแดงทั้งหมดเข้าโรงพยาบาลก่อนทำให้เคสสีเหลืองเข้าโรงพยาบาลได้ช้าขณะนี้ได้เร่งจัดการนำผู้ป่วยที่มีอาการดีขึ้นไปฮอสพิทอลและโรงพยาบาลสนามรวมทั้งขยายเตียงในโรงพยาบาลเพิ่มช่วยกันทุกสังกัดจะช่วยให้ผู้ป่วยสีเหลืองเข้าโรงพยาบาลได้เร็วขึ้นค่ะปิดท้ายกันที่เจ้าหน้าที่เทคนิคทีวีสภาติดโควิด-19 ด้านเลขาธิการสภาสั่งปิดสตูดิโอพ่นยาฆ่าเชื้อทันทีค่ะ
นางพรพิษเพชรเจริญเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีกระแสข่าวเจ้าหน้าที่เทคนิคของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาติดเชื้อโควิด -19 โดยยืนยันว่ามีเจ้าหน้าที่เทคนิคของสถานีติดเชื้อโควิด -19 จริงซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวทราบผลตรวจว่าติดเชื้อจึงได้แจ้งมายังสำนักงานและตนได้รายงานให้นายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรทราบแล้วโดยมาตรการเร่งด่วนเบื้องต้นได้มีคำสั่งให้ปิดสตูดิโอ1ของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาที่ตั้งอยู่ในซอยอารีสัมพันธ์แล้วพร้อมทั้งทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดสตูดิโอดังกล่าวเนื่องจากเป็นสตูดิโอที่เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวเข้ามาปฏิบัติงานเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมาซึ่งเข้ามาปฏิบัติงานเพียงครึ่งวันค่ะเพราะหลังจากทราบว่าแฟนติดเชื้อโควิด -19 ก็ได้เดินทางกลับบ้านพักทันทีก่อนที่จะเดินทางไปตรวจหาเชื้อและหลังจากนั้นไม่ได้เข้ามาที่ทำงานแล้วนอกจากนี้นะคะทางสำนักงานยังได้ให้เจ้าหน้าที่คนอื่นๆที่ได้พบปะพูดคุยกับผู้ติดเชื้อในวันที่16เมษายนที่ผ่านมาไปตรวจหาเชื้อโควิด -19 เป็นกลุ่มแรกค่ะเนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงโดยทางสำนักงานเร่งดูแลในส่วนนี้อย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ของทางสำนักงานด้วยว่าปกติมีมาตรการที่เข้มข้นมาตลอดอยู่แล้วค่ะจบการเสนอข่าว 15:06 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว